ที่ทางด้านกระทรวงการคลังกันบ้าง นะครับที่ก็ได้ประเมินเรื่องของการช็อปเพื่อชาติ7วันที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายกว่า 20,000 ล้านบาทด้วยกันครับคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ในปีนี้นะครับโตอยู่ที่ 3% ด้วยกันแล้วก็หวังเป็นยังเป็นห่วงเรื่องของการส่งออกนี่แหละครับว่าหดตัวแรงเกินคาดอาจจะฉุดให้การส่งออกในปีหน้าพลาดเปล่าได้ครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าทางสสค.เองยังคงมีการประมาณการเศรษฐกิจในปี2558จะขยายตัวอยู่ที่ 2.8% แต่อาจจะโตเพิ่มใกล้เคียง 3% ก็เป็นได้นะเพราะว่ามีหลายมาตรการมากระตุ้นครับโดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีที่ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและก็บริการตั้งแต่วันที่25ถึง31ธันวาคม2558มาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงนะครับแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาทซึ่งก็มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ3ล้านคนด้วยกันคาดว่าจะมีผู้บริโภคใช้จ่าย 50% ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งถ้าหากใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทต่อคนจะมีเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ 22,500 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน 0.4% แล้วก็ผลักดันให้ GDP โตเพิ่มได้ 0.1% ด้วยกันครับโดยสสค.เองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นกังวลกับเรื่องของการส่งออกของไทยที่ล่าสุดตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนติดลบมากถึง 7.4% ทำให้การส่งออกทั้งปีนี้อาจจะติดลบมากกว่าที่คาดการเอาไว้ครับโดยติดลบถึง 5.5 จากเดิมที่คาดการเอาไว้ที่น่าจะติดลบอยู่ที่ 5.4%ซึ่งทางสสค.เองก็จะมีการปรับประมาณการใหม่ในเดือนมกราคม2559ครับว่ามีคนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมาตรการนี้คือเป็นเม็ดเงินใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งที่เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็จะสามารถกระตุ้นในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.1% อันนี้เนื่องมาจากการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 0.4% นะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สามารถที่จะมาสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ได้อย่างแน่นอนนะคะมีเงินเท่าไหร่ต้องมีเงินเท่าไหร่จากที่ 0.1 เนี่ยค่ะก็คือประมาณว่าครึ่งหนึ่งของคนที่จับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะลด 15,000 บาทนะคะก็จะเข้าในระบบเศรษฐกิจ 22,500โดยสสค.ประเมิน GDP ในปีหน้านะครับ2559ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 3.8% โดยจะมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มจะฟื้นตัวการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและการท่องเที่ยวนะครับแต่ทางด้านสสค.เองอาจจะมีการปรับลดเป้าการส่งออกของไทยในปีหน้าลงจากเดิมที่คาดการเอาไว้อยู่ที่ 2.5% เพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่นชะลอตัวประกอบกับภาวะตลาดการเงินโลกยังคงมีการผันผวนอยู่จากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศขนาดใหญ่ที่ใช้นโยบายการเงินไม่สอดคล้องกันกระทบกับเงินทุนเคลื่อนย้ายทำให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนขณะที่ราคาสินค้าเกษตรนะครับยังคงตกต่ำราคาน้ำมันเองก็ยังคงเป็นขาลงอยู่แล้วก็รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน2558นะครับพบว่าการใช้จ่ายภายในประเทศเริ่มฟื้นสะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว 3.5% และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจด้านต่างๆที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับการลงทุนของภาคเอกชนที่ก็มีสัญญาณดีขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้างสะท้อนมาจากภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ผลดีจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและก็การจดจำหนองนั่นเองครับ